สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นทางด้านสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนํามาเสานอกันครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่ายูเครนนั้นกําลังรอการตีโต้กลับแล้วมันก็เป็นการตีโต้กลับชนิดที่ว่าใหญ่มากครับสำหรับในฝั่งยูเครนนักวิเคราะห์ชาติตะวันตกมองว่าการตีโต้กลับในลักษณะเช่นนี้ครับเป็นเหมือนบิ๊กแบง ก็คือการระเบิดครั้งใหญ่นะครับมันจะเกิดขึ้นบนดินแดนของยูเครนโดยที่ทหารยูเครนนั้นก็กําลังเตรียมการครับที่จะทําการลุกไล่อารมณ์ของมันนั้นมันก็มีความคล้ายคลึงกับประก,การดีเดในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ครับคือทา้งฝั่งของยูเครนนั้นเขาก็ต้องการทําให้ประเด็นการบุกครั้งใหญ่นั้นอยู่ในความเงียบครับเหมือนกําลังซ่อนอยู่ในเมฆหมอกไม่ต้องการให้รัสเซียน,น มาสืบทราบหรือแม้แต่ในประเด็นทางด้านข่าวกรองก็ไม่ต้องการให้ลูกไหลออกไปเลยครับแม้แต่นิดเดียวในวิเคราะห์ชาติตะวันตกเนี่ยจึงได้มีการมองเอาไปว่าหากว่าการลุกใหญ่ครั้งนี้นะครับยูเครนก็จะมีการระดมการใช้รถถังหลักที่มาจากตะวันตกหรือแม้แต่รถยานเกราะที่มาจากตะวันตกเขาต้องการจะสื่อว่ารถถังเหล่านี้นะครับที่มาจากตะวันตกเนี่ยมันมีความเหนือชั้นกว่ากองรถยานเกราะ ในยุคโซเวียตครับซึ่งปูตินก็กําลังใช้อยู่ถังหลักที่มาจากตะวันตกแล้วก็รถยานเก่าะเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะบุกกว่าทะลุทะลวงแนวตั้งรับที่เป็นรถถังที่มาจากรัสเซียมันก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับแนวซัดดำในประดกดรกาาพายุทะเลทรยายครับที่มันเกิดขึ้นในปี2 3 4ประธานาธิบดีซัดดำฮุเซนของอิรักครับได้มีการสร้างป้อมปราการเอาไว้ เพื่อต้องการมายันไม่ให้กองทัพสหรัฐทําการบุกทะลุทรวงแต่ท่านผู้ชมครับิบการลุกภาคพื้นดินพายุิเยเลรายนั้นกินเวลาเพียงแค่100ชั่วโมงเท่านั้นเองครับใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์กองทัพสหรัฐก็สามารถบุกทะลุทรวงครับภายในไม่กี่ชั่วโมงโดยมีการใช้รถถัง M1 Abram มรถยานเกราะซึ่งมันก็เป็นคลังแสงเดียวกันกับที่ยูเครนครับก็กําลังจะมีพุ่งบัน ซึ่งในช่วงเวลานั้นครับรถถังของอเมริกาและก็ของอังกฤษนะครับสามารถทําการบดขยี้รถถังและก็หน่วยยานเกราะรวมถึงทหารของซัดดัมพุเซนได้มันลงเอยด้วยการยอมจำนนนะครับในปริมาณที่มากถ้าเราจะมีการมโนภาพครับถึงบิ๊กแบงครั้งใหญ่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นในช่วงฤดูไม้ผลิหรือว่าในช่วงฤดูหนาวที่มันกำลังจะมาถึงนี้ครับนายทหารที่มีประสบการณ์ในการรบในสมรภูมิอิรัก เขาได้มีการกล่าวเอาไว้ว่าพวกเขาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4วันในปฏิกรริริาพายุทะเลทรายซึ่งมันก็มีการครอบคลุมระยะทางกว่า200ไมล์ครับแต่ว่ายูเครนเนี่ยอาจจะมีความต้องการปฏิบบการิาที่มันไกลฝั่าน,นั้นก็เพียงเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากครับถ้าจะนํามาเปรียบเทียบกับสมอภูมิในอิรักการลบที่ตามมาด้วยรถถังจากตะวันตกนะครับเช่นเอบรามเชนินเจอร์หรือแม้แต่เรปเพิร์ดนะครับที่มีโอกาสไปประจันหน้ากับ หน่วยยานเกาะของรัสเซียเขาเชื่อมั่นเลยว่ามันจะจบลงได้อย่างเร็วมากครับหากว่ายูเครนเนี่ยนะครับสามารถที่จะบุกทะลุทะลวงแนวรับของรัสเซียในลนักษณะเช่นเดียวกับปฏิการพยุทธะเลทรายพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ครับสร้างหาย,ยันนะแล้วการทําลายล้างรวมถึงการทําลายล้างแนวหลังของข้าศึกด้วยมันจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับยูเครนหากว่ายูเครนนั้นมีการวางระบบการส่งกำลังบำรุงอย่างต่อเนื่อง พวกเขาก็สามารถที่จะไปเล่นงานแนวหลังของรัสเซียได้แล้วก็จะก่อเกิดการทําลายล้างที่มันสูงสุดครับซึ่งเขาก็มีการกล่าวชมเชยนะครับสำหรับฐานยูเครนเนี่ยจริงๆแล้วฐานยูเครนเขามียุทธวิธีการลบที่เฉลียวฉลาดอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าชาติตะวันตกเนี่ยต้องมีการสอนการทํางานเกี่ยวกับการใช้รถถังหรือวรถยนเก่อให้เขารับรู้ได้อย่างมากที่สุดถึงวิธีการใช้งานส่วนวิธีการลบเนี่ยนะครับ ตะวันตกเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าฐานยูเครนเนี่ยนะครับก็สามารถใช้รถถังปืนใหญ่สําหรับเข้าไปต่อสู้ในระยะประชิดซึ่งเขาก็มีความมั่นใจว่ายูเครนเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับซึ่งมันก็เป็นเวลากว่าหลายเดือนแล้วครับของสงครามเนี่ยที่ถูกมองว่ามันมาถึงทางตันและทางตันตรงนี้นะมันก็เกิดจากการที่ประธานาธิบดีของยูเครนนะครับได้มีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าพวกเขายอมที่จะเสียกําลังพลบางส่วนครับ เพื่อรักษากองกำลังใหญ่ที่กําลังจะมาถึงข้างหน้าก็คือการส่งทหารนะครับไปต้านทานรัสเซียในพื้นที่ของบางมุดแล้วมันก็จริงอย่างที่ประธานาธิบดียูเครนเขาคาดเอาไว้ก็คือว่ากองทหารยูเครนนั้นก็สามารถทําการต้านทานครับไม่ให้ฐารรัสเซียเนี่ยกืนดินแดนเข้ามามากครับเขาสามารถตึงฐารรัสเซียให้อยู่ในแนวหน้าของสงครามได้ถึงแม้ว่ายูเครนนั้นก็มีความสูญเสียบ้างในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถ สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะที่บักมุดครับสำหรับเรื่องของอุปจัธปกรณครับที่ต้องมีการเข้าสู่สนามลบนี่นะครับก็มีการประเมินจากตะวันตกที่เขาบอกว่าการเข้าสู่สนามลบอย่างมีประสิทธิภาพมันจะต้องประกอบไปด้วยรถถังอย่างหลากหลายนะเช่นรถถังเชเรนเจอร์2รถถัง M1 Abrams บรามรถถังเลเพอร์สรวมถึงรถยานเกาะสไตเกอร์แบดลี่รถอุ้มเกาะอื่นๆแล้วก็ยังมีการสนับสนุนการยิงจากปืนใหญ่ ถ้าหากว่าอาวุธเหล่านี้นะครับมันมีการเดินทางถึงยูเครนเนี่ยนะครับอย่างครบครันเมื่อไห่ซึ่งหมายความว่าในทางทฤษฎีแล้วครับมันจะมีความเหนือชั้นกว่ารัสเซียอย่างแน่นอนครับในการมาปูฐานรากสําหรับการบุกครั้งใหม่หากว่ายูเครนเนี่ยต้องการที่จะบุกไปอย่างก้าวหน้าครับพวกเขาเนี่ยจะต้องมีการบุกในแนวลบที่ไม่ต้องกว้างพอครับอาจจะเพียงแค่ระยะ 2- อถึงสมไมล์แต่ก็สามารถที่จะบุกทะลุทะลวงนะครับ ไปในแนวตรงแล้วก็สามารถบุกลึกเข้ามายังแนวหลังของรัสเซียได้แล้วค่อยๆนะครับแบ่งกองกำลังเนี่ยออกเป็น2ปีกปีกซ้ายกับปีกขวาก็สามารถที่จะทําการตัดขาดแนวหน้าของรัสเซียออกจากแนวหลังได้ซึ่งมันก็มีการนำมาเปรียบเทียบกับปฏิการพยุทิเลสไทที่สามารถปฏิการอย่างสายฟ้าแลบที่สามารถเข้าถึงแนวหลังของรัสเซียได้ในระยะ200ไมล์ในการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบครับ และทารกสำคัญของอยูเครนก็คือการนำแหลมไครเมียกลับมาเป็นดินแดนของตนเองได้อีกครั้งหนึ่งหากว่ายูเครนไม่สามารถปลดปล่อยไคมียได้ครับมันก็จะเป็นหอกข้างแค่ให้แก่ยูเครนคือ,อยูเครนก็จะต้องมีการไปโจมตีสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ดร,รอบ2อ,อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อต้องการตัดเส้นทางการขนส่งระหว่างแผ่นดินแม่ของรัสเซียมายังแหลมไครเมียร,รวมถึงการโจมตีต่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับทางทัพอากาศรัสเซีย แล้วก็กองเรือทะเลดำด้วยครับเป้าหมายสำคัญก็คือระบบโลจิสติกศูนย์การมชาการที่เหมือนอยู่ในยืนแดนของไครเมียครับที่รัสเซียเนี่ยก็มีการยึดเข้าไปต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับ ก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทั้งช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญ,ญลักษณ์ครับบริเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับ ว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนี่ยมแน่นกับช่องเราได้มากน้อยสักเพียงใด